เก็บเสบียงไว้เลี้ยงตัวตอนทำอย่างไรดีไม่อยากเรียนไม่มีสมาธิอ่านหนังสือถามอยากเรียนแต่ท้อค่ะอยากเตือนตัวเองให้มีสติในการทำงานให้สำเร็จเพราะกังวลและวิตกตลอดว่าเราทำไม่ได้ไม่เก่งพอจะทำงานส่งอาจารย์ก็ไม่แน่ใจตอนอ่านหนังสือก็ไม่มีสมาธินานๆเหมือนต้องฝืนเหนื่อยต่อสู้กับความฟุ้งซ่านจนไปมาไม่รู้ว่าอ่านอะไรอยู่แล้วก็ผ่านนึกกังวลนึกเปรียบเทียบคิดแต่ว่าเราไม่สามารถทำได้เหมือนคนอื่นรู้สึกแย่มากๆค่ะขอคำแนะนำให้ผ่านด่านยากลำบากตรงนี้ทีตอบข้อจำกัดของระบบการศึกษาในโลกมนุษย์นั้นคือการที่ไม่สามารถจัดหาวิชาความรู้ที่ถูกจริตมาป้อนให้กับนักเรียนแต่ละคนโดยเฉพาะพวกเราถูกตีกรอบให้เรียนกว้างๆแบบรู้รอบตัวมาเหมือนกันและเมื่อถึงจุดหนึ่งที่เริ่มต้องเลือกว่าจะเข้าลึกไปทางสาขาวิชาชีพใดจะพร้อมหรือไม่พร้อมจะรู้จักหรือยังไม่รู้จักตัวเองก็ต้องกัดฟันเดินหน้ากันท่าเดียวความมีใจรักนั้นเป็นตัวตั้งต้นที่สำคัญมากหากปราศจากใจรักในการทำอะไรสักอย่างคนเราจะขาดความเต็มใจหมั่นเพียรและเมื่อขาดความเต็มใจหมั่นเพียรก็ยากจะฝักใฝ่ทุ่มกำลังและออกแรงคิดค้นหาทางพัฒนาความฉลาดในด้านนั้นๆแต่ความจริงที่ปรากฏก็คือน้อยคนจะโชคดีมีโอกาสเรียนสิ่งที่ใจรักจริงๆตั้งแต่ระดับประถมไปจนถึงมหาวิทยาลัยเราได้ยินเสียงวัยรุ่นบ่นกันเสมอว่าไม่รู้ตัวเองชอบอะไรอยากทำงานด้านใดโดยมากจะตามกันทั้งการเรียนและการทำงานการมีใจรักสาขาวิชาชีพอันใดอันหนึ่งนี้ถ้าพูดโยงไปถึงอดีตกรรมในปางก่อนก็ต้องบอกว่าเคยอุทิศตนให้กับสาขาอาชีพนั้นๆเคยเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพนั้นๆแก่สังคมในวงกว้างตลอดจนเคยคิดค้นพัฒนาให้สาขาอาชีพนั้นๆเจริญขึ้นชีวิตปัจจุบันจึงเกิดมาพร้อมกับคำว่าโชคดีมีพรสวรรค์มีใจรักอาชีพนั้นๆโดยไม่ต้องมีใครบังคับแค่ดูจับหน่อยก็กลายเป็นคนเก่งคนมีความรู้รอบแตกฉานเกินใครๆรอบตัวได้ความมีใจรักและความสามารถที่โดดเด่นจะก่อให้เกิดความมั่นใจในตนเองแล้วก็กลายเป็นอีกชาติที่คร่ำหวอจนช่ำชองในวงการเดิมๆของตนเรียกว่าถ้าอดีตเคยประกอบเหตุไว้ให้ชาตินี้โชคดีมีพรสวรรค์และความสามารถสำเร็จรูปแต่ต้นวัยก็ลอยลำสบายไปอีกชีวิตหนึ่งไม่ต้องขวนขวายไม่ต้องเสี่ยงเลือกไม่ต้องบีบบังคับตัวเองให้ต้องทรมานทรกรรมกับการศึกษาเล่าเรียนสิ่งที่ไม่อยากรู้อยากเห็นเท่าไรนักอย่างไรก็ตามใช่ว่าชีวิตปัจจุบันเราไม่สามารถปลูกฝังความรักในวิชาชีพเอาซะเลยหนึ่งชีวิตมนุษย์มีศักยภาพสูงมากครับขอเพียงเข้าใจกลไกทางจิตว่าทำยังไงจึงจะคิดรักวิชาความรู้ที่เราเลือกแล้วป๊อบแป๊บเดียวก็เปลี่ยนจากคนไม่เก่งมาเป็นคนเก่งเปลี่ยนความรู้สึกทอดอะไรตายอยากแบบคนกำลังเดินทางรอนแรมกลางทะเลทรายไร้จุดหมายมาเป็นคนมีกำลังวังชาตาตื่นที่เห็นจุดหมายอยู่แค่เอื้อมได้ผมเข้าใจดีว่าคุณกำลังเซ็งมากเพราะฉะนั้นเริ่มจากตรงนั้นก่อนความเซ็งเกิดจากทัศนคติที่ไม่ดีทัศนคติที่ไม่ดีคือผลรวมของประสบการณ์ด้านลบหลายๆอย่างเช่นวิชายากเรากำลังอยากสนุกแต่ต้องมาเป็นทุกข์กับเรื่องยากๆที่ไม่ชอบสอบแล้วก็ไม่ได้คะแนนเป็นที่น่าชื่นใจจะเข้าใจแต่ละบทต้องเหน็ดเหนื่อยสายตัวแทบขาดทนซ้ำทนซากแล้วก็เหมือนย่ำกับที่ไม่ถึงปีจบเสียทีเจออะไรโหดๆขมๆไม่หวานชื่นมาก็ต้องเกลียดหรือรู้สึกเป็นปฏิปักษ์กันเป็นธรรมดายิ่งใจบอกว่าต
ต้องเปิดหนังสืออ่านมือก็หนักปกหนังสือก็หนักสายตาก็ไม่อยากทำหน้าที่ความรู้สึกภายในมีแต่ลบกับลบฉะนั้นโจทย์คือทำยังไงจะเอาชนะความรู้สึกด้านลบที่มีต่อหนังสือหนังหาได้มองให้เห็นตามจริงว่าใจคุณกำลังแข็งกระด้างตั้งตนเป็นศัตรูกับหนังสือเป็นศัตรูกับความรู้ในหนังสือความรู้สึกโดยรวมจึงกลายเป็นตุ้มถ่วงไม่ให้สายตาเปิดรับหนังสือและเป็นกำแพงกั้นขวางไม่ยอมปล่อยให้ตัวหนังสือเข้ามาถึงใจเราเมื่อเห็นตามจริงด้วยมุมมองดังว่าแล้วก็ต้องหาทางเปลี่ยนใจที่กระด้างให้กลับอ่อนโยนลงและเปลี่ยนท่าทีของศัตรูมาเป็นมิตรหรือให้ยิ่งกว่านั้นคือยอมตัวหัวอ่อนลงเป็นศิษย์อุบายง่ายที่สุดลัดสั้นเห็นผลเร็วที่สุดที่จะทำให้จิตเป็นเช่นนั้นก็คือยกมือพนมไหว้หนังสือสวยๆด้วยใจจริงที่อ่อนน้อมเหมือนไหว้ผู้ใหญ่ที่เราเคารพเมื่อใดที่ไหว้เมื่อใดที่ใจน้อมจริงๆยอมตัวแล้วจริงๆความฝืนจะหายไปชั่วขณะหนึ่งให้ฉวยโอกาสนั้นคุณอาจก็ลองอธิษฐานกำกับไปด้วยว่าขอความมีจิตใจที่นุ่มนวลลงด้วยการไหว้นี้จงเป็นช่องทางเปิดรับวิชาความรู้จากหนังสือโดยง่ายที่ผมให้อธิษฐานอย่างนี้ความจริงก็คือให้จิตเห็นหลักความจริงนั่นเองความจริงที่ว่าเมื่อกำแพงพังลงความรู้ก็ไหลบ่ามาเข้าสมองง่ายขึ้นพอยอมอ่านหนังสืออ่านแล้วเข้าใจเข้าใจจนจบจบแล้วสนุกได้ครั้งหนึ่งกำลังใจก็จะทวีขึ้นนิดนึงพอคราวหน้าถึงเวลาต้องอ่านหนังสือนึกถึงหนังสือแล้วก็อยากจะไหว้อยากเปิดอ่านอีกในที่สุดคุณจะพบความจริงที่ว่าความเคารพในวิชานั่นแหละชนวนแห่งการยอมรับเมื่อยอมรับก็สนใจเมื่อสนใจก็ฝักใฝ่เมื่อฝักใฝ่ก็เริ่มฉลาดขึ้นแล้วนำไปสู่ความมั่นใจรู้สึกเป็นกันเองกับวิชาจนที่สุดก็มีใจรักอย่างแท้จริงลงหลักปักฐานอย่างรากลึกอย่างถอนไม่ขึ้นผมคงแนะนำแนววิธีเพื่อการเรียนดีทั้งหมดภายในพื้นที่จำกัดไม่ได้ก็ได้แต่คัดเลือกจุดที่จะทำให้คุณเริ่มต้นด้วยก้าวเดินที่ง่ายหน่อยเท่านั้นหวังว่าคงช่วยนะครับ